รู้ว่าเนี่ยต้องมาทำอะไรเราอะรู้วันนี้จะมาทำช็อกโกแลตที่กับเทศกาลวาเลนไทน์เออเอาเมนูก่อนเมนูมีมูดไงเมื่อกี้ฉันบอกไปแล้วไงทำไมไม่ฟังอ่ะเวลาพูดอ่ะอยู่ด้วยอ่ะอย่าจับร้อนกับหัวอย่าเอาขึ้นมาวางไว้ดีแล้วเนี่ยทำไมมันซนอะไรอย่างงี้บอกว่าอย่าเอาขึ้นมาเวลาที่มันปันสวัสดีค่ะแก้มตุ๋ยมาแล้วค่ะวันนี้นะคะจะเห็นว่าเอ้ยเราแบบมาแบบหวานแหววธีมช็อกโกแลตอย่างนี้แน่นอนค่ะก็ใกล้จะถึงเทศกาลวาเลนไทน์แล้วนะคะวันนี้นะคะมดจะมาทําเป็นมูสช็อกโกแลตนะคะแล้วก็จะเป็นช็อกโกแลตแท่งเนาะก็คือเนี่ยจะมีแม่พิมพ์แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องแบบทําการแบบละลายช็อกโกแลตนะคะเอามาใส่ในพิมพ์พวกนี้นะคะแล้วก็มีสตรอเบอรี่ด้วยอุปกรณ์ของเราก็จะเยอะมากๆนะคะแต่แน่นอนว่าการทำช็อกโกแลตมูสวันนี้นะคะมันจะไม่สนุกถ้าไม่มีแขกรับเชิญนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เราจะมีแขกรับเชิญนะคะมาร่วมทำช็อกโกแลตวาเลนไทน์กับเราด้วยนะคะและแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะก็คือน้องก๊อฟจากอยากทำเลยทำค่ะสวัสดีครับวันนี้จะมาให้มาช่วยทำช็อกโกแลตรู้ว่าเนี่ยต้องมาทำอะไรเราอะรู้วันนี้จะมาทำช็อกโกแลตที่กับเทศกาลวาเลนไทน์ เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะใช้ละลายช็อกโกแลตก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้เราละลายด้วยนี่นะใช้เป็นหม้อต้มมาม่าเอาเมนูก่อนมูดไงเมื่อกี้ฉันบอกไปแล้วไงทำไมไม่ฟังอ่ะเวลาพูดอ่ะมีอยู่ด้วยอ่ะบอกบอยผมไปมีสามเมนูก็คือเป็นมูสช็อกโกแลตครับแล้วก็เป็นช็อกโกแลตอัลมอนด์ช็อกโกแลตอัลมอนด์แล้วก็เป็นสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตโอเคปกติจะใช้เตาแก๊สใช่ไหมแต่วันนี้เราจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวแมกเนตเป็นแบบหม้อต้มมาม่านะคะทันทันทันก็คือเป็นหม้อต้มมาม่านั่นแหละทุกบ้านมันต้องมีอ่ะแบบนี้ถูกไหมล่ะแต่ตัวนี้มันสามารถที่จะนึ่งได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเอามาเราไม่ได้เอาไปละลายในนี้นะเราจะเป็นเอาน้ำใส่ลงไปใช่ไหมแล้วก็ใช้เป็นวิธีการนึ่งเป็นนึ่งนึ่งช็อกโกแลตแทนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาถ้วยเอาถ้วยแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตถูก อย่างนี้แล้วก็ใช้ความร้อนจากไอ้น้ำเอาแล้วก็เป็นละลายช็อกโกแลตเอานะคะ อ่ะทำไงต่อใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็เมื่อกี้พี่สายบอกมาว่าให้เราใส่วิปปิ้งครีมลงไปนิดนึงเพื่อที่จะให้เป็นแบบละลายตัวช้อนนึงพอละหม้อต้มจากแมกเนตนะคะมันปรับได้กี่ระดับนะครับ2ระดับครับสองระดับก็คือร้อนมากใช่ร้อน1ร้อน2ร้อน1ร้อน2อันนี้ความจุนะคะอยู่ที่ 1.2 ลิตรนะคะด้านในเป็นสแตนเลสนะคะส่วนด้านนอกเป็นพลาสติก PP นะคะก็เกรดคุณภาพเนาะก็สามารถที่จะนี่เค้ามีอันนี้ด้วยนะฝากระจกแล้วก็มีรูระบายอากาศนะคะแล้วก็สามารถปิดอันนี้เราต้องทำอะไรต่อรออันนี้รอใช่ต้องรอให้น้ำเดือด 2,000 years later เฮ้ยมันเริ่มแบบอันนี้แล้วเดี๋ยวดูก่อนอันนี้เราต้องคนนะครับจะทำบ้างค่ะอย่าจับร้อนกับหัวเอาร อปิดไว้ก่อนเนาะงั้นระหว่างนี้ตีวิปครีมรอไหมใช้เวลามาเดี๋ยวเราจะตีวิปครีมนะคะทุกคนเพื่อที่จะให้มันขึ้นเป็นมูสอันทีเนี้ยเดี๋ยวตอนนี้เราเอาน้ำแข็งนะคะมารองใต้ที่ตีเนาะเพราะว่าเพื่อที่จะให้มันเย็นจัดๆนะคะจะได้ตีขึ้นเป็นมูสเนาะแล้วก็อย่าเอาขึ้นมาวางไว้ดีแล้วเนี่ยทำไมมันซนอะไรอย่างงี้เดี๋ยวมดจะเอาใส่นะคะเดี๋ยวเอาวิปครีมใส่ลงไปแล้วก็เพื่อตีนะวิปครีมต้องแช่ตู้เย็นมาก่อนนะคะก็คือแช่ช่องฟรีซมาเลยเพื่อที่จะให้มันตีแล้วขึ้นแบบมูสง่ายๆก็ตีไปจนกว่ามันจะเป็นมูสอย่างที่เราต้องการแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาผสมกับช็อกโกแลตที่เราละลายแล้วมันก็จะกลายเป็นมูสช็อกโกแลตจริงๆมันทำง่ายแค่นั้นแหละแค่นี้ใช่แต่ระหว่างที่ตีอย่ายกเครื่องตีลงมานะเวลาเราตีฟองนมนะครับเราต้องตีไปทางเดียวกันห้ามตีย้อนนะเพราะว่าฟองที่มันกำลังจะฟูเนี่ยมันจะแฟบลงกลับไปครอบลงเหมือนเดิมก็ตีไปเรื่อยยิ่งหมุนเร็วๆก็ยิ่งจะยิ่งดีโอ้ไม่มีความสม่ำเสมอเลยจริงๆนี่ตั้งใจจะทำจริงๆไหมเนี่ยฮะ
เหลือแค่ตั้งใจครับตั้งใจครับบอกว่าอย่าเอาขึ้นมาเวลาที่มันปันแม่สนุกไหมสนุกไหมนึกในใจทำไมพามาเทปนี้อ๋อมันมีขั้นตอนของการใช้แรงอยู่ก็คือถ้าเกิดว่าทุกคนมีแบบเครื่องตีไฟฟ้าก็ใช้เครื่องตีไฟฟ้าตีเอานะคะเพราะมันก็ใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ถ้าจะให้เร็วๆเลยก็คือให้แช่วิปปิ้งครีมอ่ะไว้ในช่องฟรีซก่อนหรือว่าแบบแช่ตู้เย็นไว้นานๆเลยนะคะเอามาตีมันก็จะขึ้นเร็วหน่อยพออย่างอันเนี้ยพอแล้วมั้งขึ้นขนาดนั้นแล้วอ่ะใช่ขึ้นแล้วหมายถึงว่าวิปปิ้งครีมอารมณ์ เดี๋ยวหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาวิปปิ้งครีมมาผสมกับช็อกโกแลตเพื่อที่จะให้เป็นมูสช็อกโกแลตนะคะแล้วเดี๋ยวเอาตักช็อกโกแลตนะลงไปผสมในนี้เลยนะคะเดี๋ยวตักใส่ถุงบีบเดี๋ยวเราจะบีบใส่ลงไปเดี๋ยวให้ก๊อฟทำอีกอันหนึ่งแล้วกันทำไมหน้าตามันแปลกๆวะโรยท็อปปิ้งข้างบนนี่ได้แล้วเสร็จแล้วนะจะกินยังไงอ่ะก็ตักกินไงก็ตักกินไงต่อไปเราจะทำเป็นช็อกโกแลตที่เอามาลงในตัวพิมพ์อันนี้เราจะบีบช็อกโกแลตลงไปในพิมพ์ก็เดี๋ยวเราจะทำเป็นสตรอเบอรี่นี้จุ่มตอนนี้คือเสร็จแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้จะไปจะไปไม่แฟนคุณเป็นคนข้างหลังมากเลยนะทุกอย่างนี่คือทำให้แฟนหมดหลังกล้องเขาถามเป็นคนไหนเป็นคนเดียวครับเราจะชิมตัวมูสนะคะว่าอร่อยไหมเฮ้ยอร่อยเฮ้ยอร่อยนะคะดูหน้าตาออกมาถึงจะไม่สวยมากแต่ไม่อร่อย วันนี้นะคะก็มูสช็อกโกแลตของเรานะคะถือว่าเอ้ยก็อร่อยนะถึงมันจะดูแบบหน้าตาแปลกๆแหม่งสีนู่นนี่นิดนึงแล้วลองกินอร่อยแล้วลองกินมันก็อร่อยดีนะคะแล้วก็ได้สตรอเบอรี่ช็อกโกแลตนะคะกับช็อกโกแลตที่เป็นแบบเป็นพิมพ์เมื่อกี้ที่เราทำไปนะคะวันนี้ก็ก็ถือว่าได้ครบหากใครที่แบบหาไอเดียนะคะจะทำอะไรให้แฟนในวันวาเลนไทน์อย่างเงี้ยก็ลองทำช็อกโกแลตง่ายๆแบบนี้ดูนะคะคือทำไม่ยากหรอกแต่มันต้องใช้เวลาหน่อยเนาะก็แช่ช่องฟรีซนะคะให้ช็อกโกแลตมันแข็งตัวอีกนิดนึงนะคะก็จะโอเคมาก วันนี้ขอบคุณน้องก๊อฟมากนะคะที่มาปวดในรายการเรานะคะไม่ได้ช่วยอะไรเลยจริง วันนี้แก้มตื่นไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ